บอลยิวสหรัฐ10ปีดีดตัวสูงทำลายสถิติปรากฏการณ์นี้ส่งผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวต่อภาพรวมการลงทุนอย่างไรทำไมสินทรัพย์อย่างตราสารหนี้โลกยังเป็นตัวเลือกที่ดีในภาวะเช่นนี้รวบรวมทุกคำตอบมาในรายการ Principal Investment Opportunity สัปดาห์นี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Principal Investment Opportunity รายการที่จะพาทุกท่านไปค้นหาโอกาสการลงทุนทั่วโลกและวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมซีธเนศเลิศเพชรพันธ์จากทีม Investment Strategy พร้อมกับทีมงานทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็นับว่าเป็นอีก1สัปดาห์ที่ผันผวนแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยโดยรวมค่อนข้างที่จะมีการปรับฐานนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นทางฝั่งสหรัฐอเมริกาครับผมสาเหตุหลักที่สำคัญเนี่ยตลาดพยายามจะ price in นโยบายของ Fed หรือ Fed.pod ล่าสุดที่มีการประชุมกันนะครับผมว่าดอกเบี้ยในปีหน้าเนี่ยจะ higher for longer หรือจะอยู่ในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็ยาวนานมากขึ้น price in อย่างไรไปอินโดยการมีแรงขายตัวพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยอายุ10ปีออกมาค่อนข้างเยอะส่งผลให้ยูเนี่ยมีการปรับขึ้นสูงสุดในรอบหลาย10ปีคือสูงในรอบ10กว่าปีเลยทีเดียวครับผมซึ่งแน่นอนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีการอธิบายให้ฟังกันว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเป็นอย่างไรครับผมและทำไมมันถึงกระทบกับตลาดหุ้นได้ครับผมรวมไปถึงตัวเลขทางฝั่งตลาดแรงงานของทางสหรัฐก็ยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งบ่งบอกถึงเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะยังคงค่อนข้างที่จะดีอยู่เอ๊ะแต่ว่าพอเศรษฐกิจดีเนี่ยทำไมถึงไม่ดีกับตลาดหุ้นก็เพราะว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงที่ยาวนานมากขึ้นในปีหน้าซึ่งแน่นอนครับตลาดหุ้นเนี่ยหรือนักลงทุนทุกท่านเนี่ยไม่ได้ชอบภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงมากเท่าไหร่ครับผมรวมไปถึงวันนี้เนี่ยแม้ว่าตลาดหุ้นจะคงค่อนข้างผันผวนยิวของทางฝั่งสหรัฐเนี่ยมีการปรับขึ้นค่อนข้างเยอะแน่นอนครับยังมีอีกหนึ่งกองทุนที่เรายังมองว่าเป็นโอกาสสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยที่ยังไม่ได้มีการเก็บสะสมเข้าไปในพอร์ตตามที่ตัวเองมีการตั้งเป้าหมายไว้ครับผมนั่นก็คือ Principal G-Fix ที่ลงทุนหลักๆในตราสารหนี้โลกครับผมท่านผู้ชมครับยิ่งยิวเนี่ยมีการปรับสูงขึ้นนะแล้วถ้าเราลงทุนในตราสารหนี้ในลักษณะในช่วงที่มียิวค่อนข้างสูงเนี่ยมันก็บ่งบอกไกลๆได้ว่าผลตอบแทนที่เราอาจจะได้รับในอนาคตเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมในภาวะที่เฟดเนี่ยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีกสักเพียงแค่1ครั้งครับผมในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยหลังจากนั้นยิวน่าจะมีการทรงตัวและมีการปรับลดลงได้ถ้าหากเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจถดถอยครับผมในปีหน้าครับผมก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะ cover ให้ฟังกันในเรื่องของ outlook ทั้งหมดรวมไปถึงตัว principal G-Fix ครับผมน่าสนใจอย่างไรครับผมทำไมถึงเป็นกองทุนตราสารหนี้โลกที่เป็น top pick ของเราที่เป็นเรายังคงแนะนำมาโดยตลอดครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมครับติดตามกันตลอดทั้งรายการรวมถึงสแกน QR code ด้านล่างเพื่อนๆไว้ที่นั่นเลยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเข้ากันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยนะครับครับผมก็วันนี้ครับผมเรามากันที่ประเด็นแรกกันเลยครับก็ประเด็นแรกเนี่ยผมมีการกล่าวไปแล้วว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีเนี่ยปรับขึ้นค่อนข้างแรงก็จะเป็นสาเหตุหลักๆเนื้อที่ทำให้หุ้นสหรัฐเนี่ยมีการปรับฐานต่อครับผมก็จริงๆถ้าเราไปดูในรูปทางด้านซ้ายมือเนื้อทั้งรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็น real yield ในเส้นสีขาวครับผมถามว่า real yield คืออะไรจริงๆ real yield เนี่ยจริงๆถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นอัตราผลตอบแทนหรืออัตราผลตอบแทนที่แท้จริงเนื้อซึ่งถูกคำนวณมาจากตัว bond yield หรืออัตราผลตอบแทนรัฐบาลเนี่ยลบด้วยอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ครับผมก็ง่ายๆคือเอาบอนด์ยูปกตินี่แหละไปลบด้วยอัตราเงินเฟ้อครับผมก็จะได้ตัว real yield ขึ้นมาครับผมในเส้นสีขาวส่วนในเส้นสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นดัชนี S&P 500ครับผมของตลาดหุ้นสหรัฐก็จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยชอบภาวะที่ real yield อยู่ในระดับสูงเพราะว่า real yield นะหรืออัตราพันธบัตรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งถ้าสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยได้มียิวเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเนี่ยแน่นอนมันจะไม่ได้ดีกับสินทรัพย์เสี่ยงเท่าไหร่ครับผมก็สังเกตได้ว่าในช่วงสักประมาณตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาเนี่ยเรียวยิวเนี่ยมีการปรับขึ้นในเส้นสีขาวค่อนข้างเยอะก็สอดคล้องครับผมกับที่ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐในเส้นสีฟ้าเนี่ยมีการทยอยคอร์เรคชั่นมีการปรับฐานรวมไปถึงภาพทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นอัตราพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐละอันเนี้ยโดยตรงเลยรุ่นอายุ10ปีกับ30ปีครับผมก็จะสังเกตได้ว่า
พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดผมคิดว่าในรอบตั้งแต่ประมาณสัก10กว่าปีก็ว่าได้คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เกือบ 5% เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยถ้าเราเอาตัว30ปีนะเป็นตัวตั้งก็อาจจะสักประมาณในปี2011ครับผมในรูปทางด้านขวามือครับผมก็พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบ10กว่าปีครับผมก็บ่งบอกแหละว่าตลาดทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยดูไม่ค่อยดีมากนักครับผมแต่ลืมครับผมว่าจริงๆเรามองว่าเป็นโอกาสในการที่จะลงทุนใน global fixed income หรือตราสารหนี้โลกครับในสไลด์หน้าถัดไปครับผมก็จะคุยกันเรื่องถึงตลาดแรงงานว่าสหรัฐเนี่ยมีสัญญาณความแข็งแกร่งมากขึ้นครับผมก็เป็นตัวเลขเปิดรับสมัครงานของสหรัฐในเดือนสิงหาคมเนี่ยออกมามี position สักประมาณ 9,600,000 ตำแหน่งครับผมก็ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมเนี่ยที่ประมาณสัก 8,900,000 ตำแหน่งแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นที่มากกว่าคาดครับผมโดยถามว่าตัว portion หลักๆของตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเนี่ยยังเป็นงานเกี่ยวกับประเภทไหนครับผมก็ต้องตอบว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจภาคเซอร์วิสยกตัวอย่างเช่นธุรกิจในการเงินธุรกิจเกี่ยวกับการประกันหรือธุรกิจเกี่ยวกับในระบบการศึกษาครับผมก็จะเป็นหรือถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็คือ white collar เนี่ยก็จะเป็นพวกภาคบริการผู้คนเนี่ยนั่งทำงานในออฟฟิศเป็นส่วนใหญ่ครับผมก็ยังคงเป็นที่ต้องการถึงตลาดอยู่ครับผมแล้วก็ถ้าเราไปดูในรูปทางด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นอัตราส่วนครับผมระหว่าง job opening เนี่ยต่อเขาเรียกได้ว่าคนที่ unemployed ก็คือคนที่ยังว่างงานอยู่ครับผมก็อยู่ทักประมาณ 1.5ครับผม 1.5 เท่าก็ปรับลดลงเนื้อจากช่วงแพนดามิกหรือช่วงเกิดโควิดใหม่ๆเนี่ยก็หลังตอนนั้นเนี่ยเกิดโควิดเนื้อแล้วก็มีการเปิดเมืองรอบนึงก็ตอนนั้นจะในช่วงปีสัก2022เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอัตราส่วนเนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดสักประมาณ2และปัจจุบันเนี่ยก็ปรับลดลงมาแล้วครับถึงสักประมาณ 1.5 ครับผมก็คิดว่าน่าจะมีแนวโน้มแหละค่อยๆทยอยปรับลดลงในระดับปกติตามลำดับเนื้อซึ่งระดับปกติเนี่ยก็จะประมาณสัก1กว่าครับผมแต่ประเด็นที่สำคัญของหน้านี้เนี่ยก็คือตลาดแรงงานเนี่ยยังดูค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งครับผมก็ให้ความเชื่อมั่นกับทั้งตลาดแหละแล้วก็ที่จะมองว่าเฟดเนี่ยอาจจะคงดอกเบี้ย higher for longer ได้แบบสบายใจมากขึ้นได้อย่างไม่ยากเย็นมากขึ้นในปีหน้าครับผมก็เลยทำให้ตัวฝั่งของตลาดหุ้นมีผลตอบแทนไม่ได้ดีมากนักในสักช่วง1เดือนที่ผ่านมาเป็นอีกส่วนนึงของตลาดแรงงานนะครับผมก็จริงๆอันนี้เนี่ยเป็นอัตราการลาออกจากงานครับผมหรือพูดอีกอย่างนึงว่าเป็นการย้ายงานดีกว่าครับผมเป็นอัตราการลาออกจากงานและเหมือนคล้ายๆจะเป็นการย้ายงานโดยสมัครใจครับผมก็สังเกตได้ในรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยครับผมก็ถ้าเราไปดูหลังจากช่วงเกิดโควิดครับผมใหม่ๆครับผมก็พอเกิดแล้วเนี่ยมีการควบคุมเนอะแล้วพอควบคุมได้แล้วมีการโลเอาวัคซีนแล้วเนี่ยธุรกิจก็กลับมาจ้างพนักงานเนี่ยกลับเข้ามาในระบบเศรษฐกิจอีกครั้งครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยอัตราการลาออกเนี่ยค่อนข้างเยอะครับผมพุ่งไปถึงเกือบสักประมาณ 3% ครับผมทุกท่านจะได้เห็นครับผมซึ่งสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนครับช่วงนั้นเนี่ยเหล่าธุรกิจจำเป็นที่จะต้องการดึงตัวพนักงานกันเป็นจำนวนมากมีการเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานมีการจ่าย signing bonus หรือมีการจ่ายเรียกได้ว่าค่าแรกเข้าเนี่ยเรียกว่าอาจจะเป็นการย้ายงานจากงานนี้ไปงานนั้นก็ได้รับไปเลย $50,000ยกตัวอย่างเป็นต้นเนี่ยแล้วก็เงินเดือนต่างๆครับผมซึ่งมันก็เป็นincentive หรือเป็นแรงจูงใจแหละทำให้คนเนี่ยมีการย้ายงานกันมากขึ้นครับผมแต่ว่าพอเรากลับมาดูในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าตัว ratio นี่เนี่ยการลาออกจากงานโดยสมัครใจของชาวอเมริกันเนี่ยปรับลดลงมาค่อนข้างอย่างมีนัยยะเหมือนกันจากระดับสักประมาณ 3% เนี่ยในปัจจุบันอยู่สักประมาณ2.3% ครับผมก็จริงๆบ่งบอกได้อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไปดูรูปทางด้านขวามือเนี่ยรูปขวามือเนี่ยจะเป็น Wage Growth หรือจะเป็นอัตราการเติบโตของเงินเดือนเนี่ยของผู้ย้ายงานก็คือ Job Switcher ในเส้นสีม่วงๆหน่อยแล้วก็ของ Job Stayer ก็คือผู้ที่ยังคงทำงานในบริษัทเดิมต่อไปครับผมก็จะเห็นได้ว่าอัตราการเติบโตของเงินเดือนของผู้ที่ย้ายงานเนี่ยปรับลดลงมาพอสมควรแล้วเหมือนกันครับผมโดยล่าสุดอยู่สักประมาณ 6.8% ครับผมซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นผลกันเนอะว่าพออินเซนทีฟพออัตราการได้เงินเดือนเนี่ยที่จะมากขึ้นถ้าเกิดเราตัดสินใจเนี่ยย้ายงานโดยเวทโกรธเนี่ยมีการปรับลดน้อยลงคนเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยากจะย้ายงานเท่าไหร่เพราะว่าการย้ายงานเนี่ยก็ต้องยอมรับตามตรงว่ามีคอสหลายๆอย่างที่เราต้องพิจารณาเนื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้องานที่อาจจะไม่เหมือนเดิมรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานครับผมที่เราจำเป็นที่จะต้อง
เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ทำงานด้วยครับผมซึ่งก็ต้องอาจจะมีแรงค่าตอบแทนที่ดึงดูดเพียงพอครับผมก็นำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันครับผมสำหรับตัวตลาดแรงงานครับผมส่วนในรูปทางด้านขวามือเนี่ยหลักๆ ก็อาจจะมีผลดีเกี่ยวกับทางด้านเงินเฟ้อซะหน่อยเนอะเพราะว่าตับใดก็ตามที่เวทโกรทเนี่ยมีการสัญญาณปรับลดลงหรือมีการทยอยลดลงเนี่ยตัวเงินเฟ้อเนี่ยก็ในอนาคตอาจจะคงอยู่ในระดับต่ำหรืออาจจะปรับลดลงไปอยู่ระดับที่ทาร์เก็ตของเฟดเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนั่นก็คือ 2% ครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีกับเศรษฐกิจละกันนะเป็นข่าวดีกับทางเงินเฟ้อว่าอาจจะมีโอกาสปรับลดลงได้มากขึ้นในอนาคตครับก็จากที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็ตัวพันธบัตรรัฐบาลครับผมของทางสหรัฐเนี่ยก็ยังคงปรับตัวขึ้นสูงขึ้นอย่างค่อนข้างมีนัยยะครับผมแล้วก็ตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยก็ยังคงมีเซนติเมนต์ที่ไม่ค่อยได้ดีมากนักครับผมวันนี้เนี่ยเราเลยมาตีมในเรื่องของการลงทุนในตราสารหนี้โลกครับผมนั่นก็คือกองทุนเปิด Principal GFIXครับผมย้ำอีกครั้งนึงครับผมว่ากองทุนเปิด Principal GFIX ของเราเนี่ยลงทุนใน Master Fund ที่ชื่อว่า PIMCO GIS Income Fund ซึ่งต้องบอกว่าเป็น Master Fund ที่โด่งดังระดับโลกมากๆบริษัท PIMCO เนี่ยมีความโด่งดังทางด้านการบริหารตราสารหนี้เป็นระเบอร์ลำดับต้นๆของโลกใบนี้ครับผมพิสูจน์มาแล้วด้วยปรัชญาการลงทุนที่แข็งแกร่งรวมไปถึงตัวผลการดำเนินงานเนี่ยที่ค่อนข้างดีครับผมรวมไปถึงถ้าเราย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยทุกๆครั้งที่เกิดภาวะความไม่แน่นอนเนี่ยกองทุนพิมโก้เนี่ยมีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่จะเอาเพอร์ฟอร์มได้เสมอครับผมแล้วก็แน่นอนครับกองทุนเปิด Principal GFIX เนี่ยมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำสุดครับผมในกลุ่มค่าธรรมเนียมรายปีที่ต่ำที่สุดในกลุ่มกองทุนที่ลงทุนในพิมโก้ GIS Income Fund ครับผมเพราะว่าเราเนี่ย 0% นะครับผมไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียนครับผมก็จริงๆพวกค่าธรรมเนียมรายปีเนี่ยที่มีการเก็บต่ำค่อนข้างที่สุดเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือก็ส่วนต่างครับผมก็กลายเป็นรีเทิร์นหรือกลายเป็นผลตอบแทนให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นในรายปีนะเพราะว่ากองทุนตราสารหนี้เนี่ยรีเทิร์นแต่ละเปอร์เซ็นต์ 2% 3% เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสำคัญแล้วก็มีนัยยะสำคัญมากๆอาจจะไม่ได้เหมือนกับการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นซะทีเดียวงั้นเดี๋ยวเรากันมาดูกันที่จุดเด่นของตัวกองทุนเปิด Principal Global Fixed Income กันก่อนนะครับผมก็นโยบายหลักๆเนี่ยเน้นลงทุนเชิงลุกที่ยืดหยุ่นครับผมลงทุนในตราสารหนี้ได้หลายประเภทมากๆครับผมมีคุณภาพและแน่นอนครับในพอร์ตเนี่ยมียิวได้ค่อนข้างสูงทำให้กองทุนเนี่ยมีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างเยอะผมเล่าไปแล้วว่ากองทุนเนี่ยใช้บริการจากทีมงานมากประสบการณ์จากพิมโก้ครับผมแล้วก็จริงๆสาเหตุหลักๆในเรื่องของแมโครอีโคโนมิกนะก็ถามว่าทำไมต้องจำเป็นที่จะต้องลงทุนในตราสารหนี้โลกตอนนี้ครับผมคำตอบก็คือธนาคารกลางหลักๆของโลกเนี่ยมีแนวโน้มขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึงจุดสูงสุดในช่วงครึ่งปีหลังจากที่เราเห็นได้ใน Fed.plot ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีฉายภาพให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมแล้วก็ถ้าเราไปดูย้อนจากข้อมูลในอดีตเนี่ยทุกครั้งที่ yield พันธบัตร10ปีของทางสหรัฐเนี่ยถึงจุดสูงสุดปุ๊บมีแนวโน้มปรับลดลงปุ๊บเนี่ยนักลงทุนเนี่ยจะมีโอกาสได้รับแคปิตอลเกนจากการลงทุนในตราสารหนี้มากขึ้นครับผมหรือเมื่อเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงจุดสูงสุดเมื่อไหร่เนี่ยยิวพันธบัตร10ปีของรัฐบาลทางสหรัฐเนี่ยก็ปรับลดลงครับผมในอดีตเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับผมก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยได้แคปิตอลเกนเพิ่มเติมมากขึ้นมาครับผมแล้วก็กองทุนเนี่ยมียิวของพอร์ตปัจจุบันอยู่ที่สักประมาณ 7.36%ครับผม yield to maturity ครับผมมีเครดิตอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ในพอร์ตโดยเฉลี่ยเนี่ยสักประมาณdouble A ลบครับผมแล้วก็กองทุนได้รับตัวรางวัลตัว Morningstar 5ดาวครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามากันที่ตัวประเด็นแรกกันก่อนครับประเด็นแรกครับผมอันนี้เนี่ยเป็น Fed.plot ครับผมก็higher for longer เป็นอย่างไรครับผมก็จริงๆอยากให้ดูในเส้นสีน้ำเงินนะอันนี้เนี่ยเป็นprojection ครั้งล่าสุดในเดือนกันยายนครับผมเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายนในเส้นสีฟ้าเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าในปี2024เนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ระดับที่สูงกว่าครับผมก็อยู่ในสิ้นปีเนี่ยเฟดมีการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมจะอยู่สักประมาณ 5.125% ครับผมแต่คีย์ไฮไลท์ก็คือณสิ้นปี2023ไปสิ้นปี2024เนี่ยเฟดเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่0.5% ครับผมหรือการลดอัตราดอกเบี้ย 0.5% เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นในปีหน้าอันนี้เนี่ย according to Fed projection เนี่ยก็คือตามที่ Fed เนี่ยมีการคาดการไว้ครับผมก็จริงๆถ้าเกิด Fed ทำตามที่เขามีการคาดการไว้จริงๆเนี่ยผมว่านักลงทุนที่ลงทุนในตราสารนี้ทุกวันเนี่ยมีโอกาสได้ return เนี่ย
ค่อนข้างที่จะสูงได้ในอนาคตเราไปดูกันต่อครับผมก็ในเรื่องของตัวข้อมูลในอดีตเนื้อชี้ว่ายูพันธบัตร10ปีสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มปรับลดลงหลังจากเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยจนถึงจุดสูงสุดกราฟนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมดูในส่วนของตัวแถบสีฟ้าและแถบสีฟ้าเนี่ยจะเป็น US 10 year treasury bill หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีรัฐบาลของทางสหรัฐเนี่ยก็เราจะเห็นลูกศรครับผมว่าลูกศรเนี่ยมีการปรับลดลงเมื่อ final fed hike ก็คือในเส้นแถบสีเหลืองๆที่เป็นแนวตั้งเนี่ยลงมาก็คือเฟดเนี่ยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายครับผมทุกครั้งเนี่ยที่มีเส้นสีเหลืองๆทุกท่านได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สักปี1995ปีประมาณ2000ปี2006หรือล่าสุดเนี่ยในปีสักประมาณ2019เนี่ยครับผมพอเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงจุดสูงสุดละสิ่งที่ตามมาก็คือUS 10 year treasury yield เนี่ยมีการปรับลดลงซึ่งปรับลดลงครับผมจะดีกับตราสารหนี้โดยรวมค่อนข้างเยอะครับผมเพราะยูปรับลดลงราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของกลไกของตลาดตราสารหนี้ครับผมซึ่งในกลับมาในปัจจุบันครับผมอ้างอิงจากเฟดprojection ล่าสุดเนี่ยเหลือเพียงแค่อีก1ครั้งเท่านั้นครับผมอาจจะเป็นในสักช่วงเดือน11หรือเดือน12ต้องติดตามกันดีๆครับผมที่เฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้สักครั้งนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเฟดน่าจะมีการโฮแล้วก็หันอัตราดอกเบี้ยสักประมาณ2ครั้งได้ในปีหน้าครับผมก็ถ้าเกิดประวัติศาสตร์เนี่ยซ้ำรอยครับผมก็จริงๆเรามองว่ามีโอกาสซ้ำรอยค่อนข้างเยอะนะก็US 10 year treasury bill เนี่ยก็จะมีก็จะปรับลงทำให้นักลงทุนเนี่ยได้ capital gain ในที่สุดครับโอเคครับผมเรามาดูว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ใช่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีเนี่ยที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสูงตราสารหนี้ประเภทอื่นผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างครับผมยกตัวอย่าง US core agency MBS เนอในระดับที่2หรือไม่ว่าจะเป็นพวก IG credit high yield credit เนี่ยถ้าเทียบกับตั้งแต่สักช่วงประมาณปลายปี2021นะกับในปัจจุบันก็คือสักสิ้นเดือนสิงหาคมปี2023เนี่ยยิวปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับผมซึ่งต้องบอกว่ายิวพวกนี้เนี่ยก็จะปรับล้อหรือสอดคล้องกับตัวอัตราผลบัตรรัฐบาลของสหรัฐแหละครับผมก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าไม่ว่าเราจะลงทุนตราสารหนี้ชนิดใดๆเนี่ยยิวส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทั้งนั้นครับนี่ผมอาจจะเล่าไปแล้วเนอะว่าจริงๆธีมหลักๆเลยครับผมว่าธนาคารกลางของโลกเนี่ยมีแนวโน้มขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึงจุดสูงสุดโดยเฉพาะเฟดทำให้แรงกดดันต่อตราสารหนี้เนี่ยเบาบางลงครับผมแล้วก็จากข้อมูลในอดีตที่มีการเล่าไปเนอะว่าหลังจากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยจุดสูงสุดเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับลดลงครับผมแล้วก็ในอดีตครับผมก็การลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยมาใช้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีเนอะหากเราลงทุนก่อนดอกเบี้ยถึงจุดสูงสุดสักประมาณ3-4 เดือนซึ่งในปัจจุบันอาจจะเหลือน้อยกว่านั้นแต่ต้องบอกว่ายังมีโอกาสอยู่โอเคครับผมเราไปดูกันต่อที่ตัวกองทุนครับผมถามว่ากองทุน Principal G-Fix เนี่ยดีอย่างไรก็คือกองทุนเนี่ยมีนโยบายที่ค่อนข้างยืดหยุ่นลงทุนได้ตราสารหนี้ได้หลากหลายประเภทมากๆครับผมแล้วก็กองทุนมีนโยบายการบริหารเนี่ยเชิงรุก Active Managementครับผมหมายความว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะใช้ความสามารถทั้งประสบการณ์ของเขาเนี่ยมีการปรับพอร์ตลงทุนในตราสารหนี้ต่างๆทั่วโลกครับผมให้ได้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีในอนาคตครับผมแล้วก็ย้ำอีกทีครับผมกองทุนนี้เนี่ยมีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดครับผมในกลุ่มกองทุนที่ลงทุนใน PIMCO GIS Income Fundครับผมแล้วก็กองทุนไม่มีค่าธรรมเนียมนายทะเบียนครับโอเคครับผมก็จริงๆเราไปดู investment philosophy เลยนะหรือปรัชญาการลงทุนครับผมก็หลักๆหนึ่งคือกองทุนเนี่ยจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีรายได้ค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอ2เนี่ยลงทุนทั่วโลกด้วยมีกลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น3ก็เน้นปกป้องเงินทุนในช่วงความเสี่ยงตลาดขาลงครับผมอ่านปรัชญาการลงทุน3ข้อหลักๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะรับรู้ได้ก็คือกองทุนเนี้ยเป็นเชิง conservative คือไม่ได้แบบบูล้างผ่านไม่ได้มีการเทรดค่อนข้างเยอะหรือไม่ได้มีการรับความเสี่ยงค่อนข้างเยอะครับผมสิ่งที่กองทุนเน้นก็คือทุกตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนเนี่ยต้องมีอินคัมครับผมแล้วก็ถ้าเกิดตลาดมีการปรับฐานเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นในการปกป้องเงินทุนช่วงนั้นเป็นพิเศษครับผมหรือให้ความสำคัญกับในแง่ของดาวไซด์โปรเทคชันมากๆครับผมแล้วก็มีการลงทุนกลยุทธ์ที่ค่อนข้างยืดหยุ่นลงทุนตราสารหนี้ได้หลากหลายประเทศทั่วโลกครับโอเคครับผมเราไปดูกันต่อครับผมอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะบ่งบอกสะท้อนไปที่ตัวปรัชญาการลงทุนของเมื่อกี้แล้วว่าตราสารหนี้หลากหลายประเภทมากเลยที่เขามีการลงทุนอยู่ในพอร์ตยกตัวอย่างเช่นagency MBS IG credit หรือ investment grade credit หรือ high yield บ้าง
ครับผม ABS บ้างครับผมหรือตราสารหนี้ที่อยู่ในตลาดเกิดใหม่บ้าง Emerging Market ครับผมซึ่งแถบสีต่างๆเหล่านี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเนี่ยบ่งบอกถึงว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีการขยับสัดส่วนตราสารหนี้เหล่านี้อยู่เกือบตลอดเวลาครับผมก็คือ Active Management ครับผมก็บ่งบอกแหละว่าเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆครับผมมีการปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆอยู่ Dynamic Change ครับต่อไปครับผมเราไปดูในเรื่องของตัวด้วยกลยุทธ์ของกองทุนเนี่ยที่ค่อนข้างยืดหยุ่นครับผมก็กองทุนเนี่ยมีโอกาสหรือสามารถที่จะใช้ความสามารถของผู้จัดการกองทุนเนี่ยในการปรับพอร์ตได้ค่อนข้างดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดวิกฤตครับผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยมีโอกาสติดลบได้มีดรอดาวน์ได้ครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะหรือเกิดความดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นเช่นยกตัวอย่างในช่วงปี2022ครับผมหรือช่วงโควิดครับผมในปี2020ครับผมแต่ว่าก็จะเกิดดรอดาวน์ยกตัวอย่างเช่นในช่วงปี2020เนี่ยกองทุนก็จะมีดรอดาวน์สักประมาณ 8.79%ครับผมแต่อยากให้ทุกท่านดูรีเทิร์นหลังจาก6เดือนถัดมา12เดือนถัดมาเนี่ยเมื่อตลาดรีคัฟเวอร์กลับมาครับผมตราสารหนี้ที่อยู่ในพอร์ตของกองทุนเนี่ยก็มีราคาของเขาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาได้กับตลาดแล้วก็ปรับขึ้นมามากกว่าตลาดด้วยครับผมก็ที่หลังจาก6เดือนเนี่ยสักประมาณ 10.63% แล้วก็12เดือนเนี่ยสักประมาณ 16.2% ตามลำดับครับเราไปดูต่อกันที่ตัวการกระจายความเสี่ยงครับผมก็GIS Income Fund เนี่ยจะเป็นในแท่งในรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นทางด้านแท่งซ้ายสุดก็จะสังเกตได้ว่าลงทุนตราสารหนี้หลากหลายประเภทมากเลยครับผมซึ่งไม่เหมือนกับดังอินเด็กซ์ทางด้านอื่นๆครับผมเช่น USIG Credit เนี่ยก็คือเป็น Investment Grade Credit เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเน้นลงทุนแต่ Investment Grade ครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นด้านขวาสุดก็คือ High Yield ครับผมก็จะเน้นลงทุนแต่ฝั่งของ High Yield แต่ด้วยเราเนี่ยมี yield ที่สูงซึ่งมาจากหลากหลายชนิดของตราสารหนี้เนี่ยทำให้มีการกระจายความเสี่ยงที่ค่อนข้างดีมากๆหรือพูดง่ายๆว่าหากเกิดปัญหากับตราสารหนี้ใดประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยผลกระทบเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดครับผมรวมไปถึงในรูปทางด้านขวามือกองทุนเนี่ยมี duration ที่ไม่ได้ยาวประมาณสัก3ปลายๆเท่านั้นครับผมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมี yield เนี่ยค่อนข้างสูงประมาณสัก 7.36% as of 31สิงหาคมปีนี้ครับผมซึ่งต้องบอกว่าโดยปกติเนี่ยถ้าเราลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุยาวเท่าไหร่เราก็จะได้ yield เนี่ยสูงค่อนข้างสูงมากเท่านั้นอันนี้เนี่ยเป็นปกติเป็นหลักเป็นปกติของกฎของทางตราสารหนี้นะครับผมกฎธรรมชาติแต่ว่าถ้าเราไปดูตัวกองของ PIMCO เนี่ยมี duration ที่ค่อนข้างต่ำครับผมก็บ่งบอกได้แหละว่ามีความ sensitive ต่อตราดอกเบี้ยเนี่ยน้อยครับผมแต่ว่าในขณะเดียวกันมี yield to maturity เนี่ยที่ค่อนข้างสูง 7.36 ถ้าทุกท่านลองไปเทียบกับ USIG credit หรือเฉพาะ investment grade ของทางฝั่ง US ทีเดียวเนี่ยมี duration เนี่ยสักประมาณสัก6กว่าๆแต่มี yield เนี่ยครับสักประมาณ 5.5% เท่านั้นครับโอเคครับผมเราไปดูในรูปของทาง return กันบ้างครับผมก็อย่างที่ผมเล่าไปเนอะว่าจริงๆ return ของตราสารหนี้เนี่ยส่วนหลักๆใหญ่ๆเนี่ยจะมาจาก2ส่วนด้วยกันก็จะมาจากตัว income หรือจะมาจากตัวดอกเบี้ยเนี่ยที่ทางตราสารหนี้เนี่ยได้มีการรับเข้ามาเรื่อยๆก็จะแทนในตัวส่วนของสีฟ้าๆครับผมในส่วนของสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นราคาของตราสารหนี้ที่มีการเคลื่อนไหวตามภาวะตลาดเช่นราคาตราสารหนี้ที่มีการปรับขึ้นเนี่ยเราก็จะได้ capital gain ถ้าราคาตราสารหนี้มีการปรับลงมันก็จะเป็น capital loss เราก็จะเสียแต่สิ่งที่อยากให้สังเกตนิดนึงครับผมว่าปีไหนก็ตามเนี่ยที่มันมี capital loss เกิดขึ้นในกองทุนนี้เนี่ยในปีถัดมาเมื่อตลาดฟื้นตัวตามลำดับครับผมเราก็จะได้ capital gain กลับมายกตัวอย่างเช่นในปี 2015-2016 ที่เกิดความผิดปกติของทางตลาดหุ้นจีนหรือไม่ว่าจะเป็นปี 2018-2019 ที่เกิดFed เนี่ยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับผมในปีสักประมาณ2018ครับผมหรือเรียกง่ายๆว่ามันจะมีการ correction เนี่ยในแง่ของตัวราคาตราสารหนี้เนี่ยสักประมาณปีนึงในปีถัดมาเนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นได้ตามลำดับครับผมซึ่งกลับมาดูในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วหรือปี2022เนี่ยเป็นปีที่เฟดเนี่ยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ aggressive มากๆครับผมก็ส่งผลให้ตัวตราสารหนี้เนี่ยมี capital loss อันนี้เนี่ยไม่แปลกใจครับผมแต่จุดที่ไฮไลท์หรือจุดเด่นเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมให้ความสนใจคือปีนี้ครับผมปีนี้เนี่ยมีโอกาสเนื้อที่ถ้าเกิดเฟดส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่ครับผมก็ตราสารหนี้เนี่ยจะพลิกกลับมาราคาเนี่ยอาจจะมีการ recover หรือมีการฟื้นตัวได้ส่งผลให้นักลงทุนเนี่ยได้ capital gain ในที่สุดเราไปดูกันต่อในรูปถัดไปครับผมก็Yield เนี่ยเป็นอีกประเด็นนึงเลยอย่างที่ผมมีการเกริ่นตั้งแต่ต้นแล้วว่า
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญมากๆถ้าเราอยากจะลงทุนในตราสารหนี้ครับผมโดยจากสถิติเนี่ยถ้าเราลงทุนในกองทุนนี้เนี่ยในช่วงที่มียิวค่อนข้างสูงครับผมก็ผลตอบแทนตามหลังย้อนมาเนี่ยนักจะค่อนข้างดีเสมอครับผมอยากให้ดูตารางทางด้านล่างเป็นหลักเนื้อก็จะเป็นในช่วงที่ยิวสักประมาณอยู่ระดับสัก 6-7-8% เป็นหลักครับผมแล้วก็ตัวผลตอบแทน1ปีเนี่ยโดยเฉลี่ยอาจจะอยู่สักประมาณ 9% ครับผมเราอาจจะตัดปีที่เกิดภาวะโควิดออกไปเนื้อเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติแล้วเราเนี่ยไม่ได้เจอกันบ่อยมากนักครับผมอาจจะเอา3ปีที่เหลือเนี่ยมาเอเวอเรจกันก็จะอยู่ที่ 9% ครับผมหรือถ้าเราไปดู3ปีถัดไปเนี่ยก็จะได้ประมาณสัก 6% ต่อปีซึ่งก็บอกว่าเป็นyield หรือเป็น return เนี่ยที่ค่อนข้างสูงมากๆในตลาดตราสารหนี้ในประเด็นถัดไปเราไปดูกันเลยในเรื่องของตัวผลตอบแทนย้อนหลังครับผมผลตอบแทนย้อนหลังกองทุนเนี้ยถ้าเราไปดูย้อนหลังในปีของ calendar year นะครับผมกองทุนที่ดีในภาวะตลาดปรับขึ้นเขาจะต้องปรับขึ้นได้มากกว่าตลาดแล้วทำไมภาวะตลาดปรับลงเนี่ยเขาจะต้องปรับลงน้อยกว่าตลาดหรือน้อยกว่าตัว benchmark ที่เทียบเคียงครับผมซึ่งจากในรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยกองทุนก็ทำหน้าที่ของเขาได้ค่อนข้างดีแหละยกตัวอย่างเช่นในภาวะตลาดที่เป็นขาขึ้นยกตัวอย่างในปีนี้นะครับผมในปี2023 year to date เนี่ยก็ตลาดมีการปรับขึ้น benchmark มีการปรับขึ้นได้แต่ว่า return ที่เป็นของกองทุนเนี่ยก็ปรับขึ้นได้ค่อนข้างดีกว่าครับผมแต่ถ้าเราไปดูในปี2022ครับผมก็ภาวะตลาดเนี่ยมีการปรับลงหรือ benchmark เนี่ยปรับลงค่อนข้างเยอะในแท่งสีเขียวกองทุนเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าอาจจะมีการเซนติเมนต์ที่ไม่ค่อยดีหรือมีการปรับลงได้บ้างแต่เป็นการปรับลงในดีกรีที่น้อยกว่าตัวเบนช์มาร์กครับผมแล้วก็ถ้าเราไปดูรีเทิร์นย้อนหลังครับผมไม่ว่าจะเป็น10ปีขึ้นไปเนี่ยครับผมก็จะเห็นได้ว่าชนะเบนช์มาร์กเนี่ยอย่างค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดครับผมแล้วก็ย้ำอีกทีนึงครับผมว่ากองทุนมีดูเรชั่นเนี่ยสักประมาณ 3.79 ปีครับผมมี yield to maturity ของพอร์ตอยู่ที่ประมาณสัก 7.36% อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยครับผมก็ถ้ายังไม่ได้มีตัวตราสารหนี้โลกเนี่ยเข้ามาอยู่ในพอร์ตเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมเก็บสะสมจริงเพราะว่าจริงๆโอกาสทองแบบนี้เนี่ยมีมาไม่ได้บ่อยมากๆในวัฏจักรของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนครับผมที่ทุกอย่างเนี่ยมันจะพอเหมาะพอจบอย่างนี้นั่นก็คือ yield ในระดับที่ค่อนข้างสูงธนาคารกลางเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไม่เยอะมากสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยต่อครับผมแล้วก็อาจจะมีเศรษฐกิจถดถอยรอเราอยู่ข้างหน้าซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยคนอาจจะหนีไปเข้าสินทรัพย์เสี่ยงกันมากขึ้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยยิวก็จะปรับลงแล้วก็ราคาตราสารนี้เนี่ยก็จะปรับตัวขึ้นได้ครับโอเคครับผมก็โดยสรุปครับผมวันนี้เนี่ยก็เล่าหยิบนำมาฝากให้ฟังกันครับผมว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีพอชั่นในการลงทุนในตราสารนี้โลกที่เต็มระดับกับเป้าหมายของตัวเองเนี่ยก็อยากให้มีการทยอยสะสมมีการเพิ่มน้ำหนักมีการเพิ่ม exposure ในพอร์ตของการลงทุนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงประมาณเดือน10เดือน11ตรงนี้เนี่ยก่อนที่ Fed จะส่งสัญญาณว่าขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงจุดสูงสุดแล้วครับผมเราก็จะคงอัตราดอกเบี้ยผมคิดว่าไทมิ่งตรงนี้เป็นไทมิ่งที่เหมาะสมมากๆแล้วก็อาจจะทำการถือไปข้างหน้าสักประมาณ6เดือนถึง1ปีนะเพื่อที่อาจจะมีมุมมองว่าถ้าเฟดมีการคัดอัตราดอกเบี้ยซึ่งจากที่เราได้เห็นเนื้อจากเฟดโปรเจคชันเนี่ยเฟดก็มีการคาดการณ์ว่า 0.5% เนี่ยของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะมีให้เห็นได้ในปีหน้าครับผมซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับตราสารหนี้จริงๆครับผมก็หยิบยกนำมาฝากกันครับผมในภาวะบรรยากาศที่การลงทุนในตราสารทุนเนี่ยอาจจะพบกับความยากลำบากซะหน่อยในช่วงนี้ครับผมแต่ว่าเราก็ยังคงมีว่ามองโอกาสในช่วงของการลงทุนในตราสารหนี้โลกเนี่ยที่ยังคงมีอยู่แล้วก็ยังคงเจือจ้าอยู่ครับผมก็สำหรับวันนี้ครับผมท่านใดที่อยากสอบถามเกี่ยวกับกองทุนของบลจ. Principle หรือมุมมองภาพรวมตลาดการลงทุนที่เราวิเคราะห์ก็สามารถคอมเมนต์คำถามไว้ที่ใต้โพสต์รายการเพื่อที่เราจะได้หยิบมาตอบคำถามของคุณผู้ชมในตอนถัดๆไปได้เลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยท่านใดที่สนใจเปิดบัญชีกองทุนหรือสนใจลงทุนในกองทุนของบลจ. Principle สามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Principle TH เพื่อสมัครบัญชีและสามารถลงทุนได้ทันทีไม่ว่าอยู่ที่ไหนท่านก็สามารถลงทุนได้นอกจากนี้ครับท่านยังสามารถลงทุนผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือถ้าหากท่านเนี่ยมีข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อสอบถามกับทีมงาน Principal Thailand ได้ทุกช่องทางได้เลยนะครับ
วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับทุกท่านสามารถกลับมาพบกับรายการ Principal Investment Opportunities ทุกวันจันทร์เวลา 10:00 นเป็นต้นไปทาง Facebook และ YouTube Principal Thailand สำหรับวันนี้ผมซีทะเนศเลือกเพชรพันธ์ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ